สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอะตอมกินเที่ยวในเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กินอีกแล้วค่ะวันนี้นั่งกินคนเดียวค่ะเพราะว่าหลานสาวกินเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็จะมีแกงเห็ดเผาะเนี่ยค่ะมาอยู่เยอรมัน3ปีกว่าแล้วเพิ่งได้กินค่ะแล้วก็มีตำถั่วปีค่ะกับไข่ต้มผักก็จะมีเหมือนเดิมค่ะมะเขือม่วงมะเขือพวงเรียกผักอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้ลืมใบบกแล้วก็มะระเหมือนเดิมค่ะลงมือเลยค่ะหิวแกงเห็ดเผาะก็ครั้งแรกมาอยู่3ปีกว่าแล้วค่ะเพิ่งได้กินครั้งแรกที่อยู่เยอรมันถั่วปีก็เหมือนกันค่ะเพิ่งได้กินเห็ดเผาะนี่ก็อร่อยค่ะแกงใส่ชะอมใบแมงลักปลูกเองแล้วก็ใส่ผักแขยงค่ะอร่อยผักที่ปลูกเองก็มีเยอะค่ะใบบกก็ปลูกเองค่ะถ้าหน้าหนาวมันก็จะตายแต่ถ้าหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาเองเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องปลูกหน่อยปลูกพริกปลูกตะไคร้ปลูกโหระพาปลูกใบแมงลักปลูกมะระปลูกถั่วฝักยาวแต่ถั่วฝักยาวคงไม่ได้กินค่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วดอกยังไม่ออกเลยตำถั่วปีตอนนี้หลานนวดอยู่ค่ะก็เลยนั่งกินคนเดียวแล้วหลานก็กินข้าวไปแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะเห็ดเผาะเป็นเห็ดเผาะกระป๋องนะคะซื้อเป็นเห็ดเผาะกระป๋องมาแล้วมาแกงแดดร้อนมากค่ะวันนี้พยากรณ์บอกบ่าย2โมงฝนจะตกแต่แดดยังแรงเลยค่ะThank you.
แกงเห็ดเผาะก็จะใส่เห็ดไอ้นี่ด้วยค่ะแชมปิญญองเห็ดมาละค่ะแกงเห็ดเผาะอร่อยมากทำมาจากบ้านค่ะแล้วก็ใส่กล่องมายังเหลืออีกเยอะค่ะเอาไว้ให้หลานกินค่ะหลานมาอยู่เยอรมันก็ไม่เคยกินเห็ดเผาะไม่เคยได้กินเห็ดเผาะตั้งแต่มาอยู่เนี่ย12อายุ12จนตอนนี้19ปียังไม่เคยกินแกงเห็ดเผาะเลยค่ะทางร้านเขาปลูกบ้านใหม่ค่ะเหมือนปลูกห้องบ้านเช่าอะไรเงี้ยห้องเช่าจะมีเสียงเจาะนู่นเจาะนี่อยู่
ขือกรอบมากอยากไปหาเห็ดมากค่ะแต่ยังไม่ได้อยู่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าไม่อยู่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็ไปไหนไม่ได้ค่ะต้องรออยู่ตรงกับแฟนถึงได้ไปหาเห็ดอร่อยค่ะแซ่บค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ